สวัสดีครับผมพอหอนุ่มนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning นะครับซึ่งกำลังเป็นเรื่องที่ทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับกำลังให้ความสำคัญแล้วก็มีการจัดอบรมให้สำหรับครูที่สอนให้เข้าใจในเรื่องของ active learning นะครับเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดแล้วก็วิดีโอนะครับเชิญครับ การจัดการเรียนการสอนแบบ active learning นะครับเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญาหรือว่าทฤษฎีของ constructivist นะครับที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนนั้นนะครับสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเองด้วยการลงมือปฏิบัติจ,จริงผ่านสื่อหรือว่ากิจกรรมการเรียนรู้นะครับที่มีครูผู้สอนเป็นผู้ที่แนะนากระตุ้น หรือว่าอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนนั้นเกิดการเรียนรู้เกิดขึ้นนะครับโดยกระบวนการคิดขั้นสูงกล่าวคือผู้เรียนมีการวิเคราะห์สังเคราะห์และการประเมินค่าจากสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนรู้นะครับทำให้การเรียนรู้นั้นเป็นไปอย่างมีความหมายและนําไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับคราวนี้เรามาดูลักษณะของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning นะครับ 1. เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมองได้แก่การคิดการแก้ปัญหาและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้นะครับ 2. เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุดนะครับ 3. ผู้เรียนนะครับสร้างองค์ความรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับ 4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกันร่วมมือกัน มากกว่าการแข่งขันนะครับ 5. ผู้เรียนเรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกันการม,มีวินัยในการทํางานและการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับ6เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่านพูดฟังคิดอย่างลุ่มลึกผู้เรียนจะเป็นผู้จัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับ 7. เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูงนะครับ 8. เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูลข่าวสารหรือสารสนเทศและหลักการความคิดรวบยอดนะครับ 9. ผู้สอนจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด,ด้วยตนเองนะครับ 10. ความรู้เกิดจากประสบการณ์การสร้างองค์ความรู้และการสรุปทบทวนของผู้เรียนนะครับ คราวนี้เรามาดูบทบาทของอาจารย์ผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางของ Active Learning นะครับโดยมีรายละเอียดดังนี้จัดให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนกิจกรรมต้องสะท้อนความต้องการในการพัฒนาผู้เรียนและเน้นการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของผู้เรียนนะครับสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วมและการเจรจาโต้ตอบที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนและเพื่อนในชั้นเรียนนะครับ 2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นพลวัตส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมรวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนนั้นนะครับประสบความสําเร็จในการเรียนรู้นะครับ 3. จัดสภาพการเรียนรู้แบบร่วมมือส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือในกลุ่มผู้เรียน4จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ท้าทายและมีโอกาสให้ผู้เรียนได้รับวิธีการสอนที่หลากหลายนะครับ 5. วางแผนเกี่ยวกับเวลาในการจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของเนื้อหาและกิจกรรมนะครับ 6. ครูผู้สอนต้องใจกว้างยอมรับในความสามารถในการแสดงออกและความคิดของผู้เรียนนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning นะครับ 1. การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดหรือว่า Think Pair Share นะครับ 2. การเรียนรู้แบบร่วมมือ Collaborative Learning Group 3. การเรียนรู้แบบทบทวนโดยผู้เรียน Student r a t e Review Session 4. การเรียนรู้แบบใช้เกมเกมนะครับ 5. การเรียนรู้แบบวิเคราะห์วิดีโอ Analysis or Reaction to Video 6. การเรียนรู้แบบโตว,วาทีนะครับ Student Debate 7. การเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างแบบทดสอบ Student g e r a n t e d e x i m q u s t i o n นะครับ 8. การเรียนรู้แบบกระบวนการวิจัย Mini Research p o p e e l o r Project นะครับ 9. การรู้แบบกรณีศึกษา Analyze Case Study นะครับ 10. การเรียนรู้แบบการเขียนบันทึก Keeping j o i n e r o r l o c k นะครับ11การเรียนรู้แบบการเขียนจดหมายข่าว Write and Product a n n w l e s t e r นะครับและสุดท้ายนะครับข้อ12การเรียนรู้แบบแผนผังความคิดหรือว่า Concept Mapping นะครับครับนี่คือทั้งหมด สรุปย่อของ Active Learning ก็คงจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านได้บ้างนะครับขอบคุณนะครับที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ